อย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราจะพูดคุยกันในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทบ้างนะครับซึ่งน่าจะมีทางเลือกให้กับนักลงทุนมาฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณคมสันพลานุสนธิครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ของบลจ. Asset Plus นะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะช่วยประเมินกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าดิจิทัลแอสเซทณปัจจุบันนะคะเป็นเทรนด์การลงทุนที่มาแรงเลยทีเดียวเราประเมินแนวโน้มของความน่าสนใจนี้อย่างไรบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สินทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลแอสเซทเนี่ยได้รับการยอมรับนะครับมากขึ้นนะครับในวงกว้างนะครับแล้วก็รวมถึงจากนักลงทุนสถาบันนะครับอย่างเช่นกองทุนต่างๆนะครับก็เริ่มมีการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับแล้วก็มองว่าต่อไปเนี่ยตัวดิจิทัลแอสเซทเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งนะครับที่ควรจะมีเอามาผสมในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนนะครับปีที่แล้วเนี่ยทั้งบิตคอยน์หรือว่าตัวอีทีเรียมเนี่ยมีมูลค่าทรานแซคชั่นสูงถึงประมาณตัวละ4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างเร็วมากนะครับก็คิดว่าเทรนด์ตรงนี้เนี่ยน่าจะยังไปต่อนะครับในอนาคตครับนอกเหนือจากแบบบิตคอยหรือว่าอีเธอเรียมที่หลายคนพอจะรู้จักแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วดิจิทัลแอสเซทมันก็มีความหมายที่ค่อนข้างกว้างมันมีเทรนด์ในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ที่น่าสนใจยังไงบ้างอยากให้ลองยกตัวอย่างหน่อยครับครับก็จริงๆนอกจากดิจิทัลแอสเซทเนี่ยนอกจากคริปโตเคอเรนซีแล้วเนี่ยมันยังมีพวกที่เขาเรียกเป็นอินเวสเมนต์โทเค็นนะครับที่ในประเทศไทยก็มีการออกกันบ้างนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆแล้วจุดเนี้ยมันคือจุดกำเนิดมาจากเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีคุณประโยชน์มากมายนะครับแล้วก็จะถูกเข้าไปใช้ในหลากหลายธุรกิจมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นศักยภาพของธุรกิจบล็อกเชนซึ่งจะเติบโตได้เป็นระดับแบบ5ถึง10เท่านะครับในอีกประมาณ5ถึง10ปีข้างหน้านี้ก็คิดว่าเป็นธุรกิจหรือเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับตรงนี้เราประเมินความโดดเด่นและการเติบโตเอาไว้ในช่วงระยะเวลาข้างหน้ายังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าถ้าเอาตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็5ปีเนี่ยเราคิดว่าจะโตขึ้นมาจากประมาณสัก 38,000 ล้านเหรียญเนี่ยขึ้นไปเป็นประมาณ 360,000 ล้านเหรียญนะครับก็คือโตเฉลี่ยแล้วประมาณ 60% ต่อปีภายใน5ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะเพราะวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในการใช้งานในเรื่องของบล็อกเชนจริงๆในหลายๆภาคธุรกิจซึ่งต้องบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยก็มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับในการเรื่องของการดูแลข้อมูลหรือการจัดการข้อมูลต่างๆตรงนี้ครับคือแน่นอนแหละทุกคนเชื่อว่ามันมีประโยชน์เป็นที่ยอมรับแล้วก็มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคตแต่บางส่วนก็บอกว่าความเสี่ยงมันก็เยอะเหมือนกันทางแอสเซทพลัสเราเองแนะนำยังไงบ้างสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้ครับครับแน่นอนก็ถ้านักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนในตัวเหรียญคริปโตโดยตรงก็อาจจะมีทางเลือกไปลงในพวกนั้นโดยตรงนะฮะไม่ว่าจะเป็นลงในเหรียญบิตคอยน์หรืออีเธเรียมแต่ว่าถ้าใครที่อาจจะยังคิดว่าการลงทุนในรูปแบบเดิมเช่นการลงทุนในหุ้นเป็นอะไรที่เข้าใจและคุ้นเคยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าบล็อกเชนนะครับที่เราสามารถลงทุนเป็นในหุ้นในตลาดได้ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับซึ่งก็แน่นอนในเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของงบการเงินมีคนตรวจสอบอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะทำให้เป็นทางเลือกหนึ่งว่าคนเองเนี่ยที่อาจจะไม่ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่กล้าที่จะไปลงทุนในเหรียญโดยตรงเนี่ยก็อาจจะเลือกมาลงทุนผ่านบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากกระแสสินทรัพย์ดิจิทัลกับเรื่องของบล็อกเชนครับค่ะแล้วเราสามารถที่จะจัดสรรพอร์ตหรือว่ามีกองทุนที่น่าสนใจเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้ศึกษาเพิ่มเติมไหมคะครับก็ทางบลจ.แอสเซทพลัสเนี่ยเรากำลังจะออกกองทุนนะครับชื่อ ASP Digiblock นะครับก็จะเป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทนะครับที่ได้รับประโยชน์นะครับจากกระแสโลกของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับกับเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเป็นการลงทุนหุ้นในหุ้นทั่วโลกนะครับก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมาช่วยเติมเต็มพอร์ตได้แต่ว่าแน่นอนก็อาจจะลงเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนักนะครับประมาณ 5% บวกลบตรงนี้ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับพอร์ตโฟลิโอของลูกค้าครับได้ใครไม่อยากตกรถจากกระแสนี้แต่อาจจะไม่ถนัดลงทุนในเหรียญด้วยตนเองก็ลองพิจารณาบริษัทที่ได้ประโยชน์แล้วก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมของ Asset Plus ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณคมสันคุณคมสันนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปอีกหนึ่งทางเลือกก็คือเราลงทุนผ่านบริษัทที่ได้ประโยชน์จากพวกดิจิทัลแอสเซทนี้แทนที่จะไปซื้อเหรียญซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดก็ต้องยอมรับนะคะก็จะมีการบริหารความเสี่ยงนะคะผ่านส่วนนึงมาแล้วจากมุมมองของผู้จัดการกองทุนนะคะแต่ก็ต้องมีการ
ประเมินถึงความเสี่ยงที่เรารับได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะเรื่องราวของการวางแผนการลงทุนแบบนี้นะคะติดตามรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะพรุ่งนี้10 โมง 5 นาทีกลับมาพบกันสวัสดีค่ะครับ